ดีกว่าจริงๆแล้วลึกๆก็รู้ใช่ไหมในภาคประชาชนเอ่ยหรือว่าซีกส่วนต่างๆก็รู้ใช่ไหมว่าหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยจะถูกล็อกแน่ๆแล้วมุ่งมั่นขนาดไหนที่จะต้องหรือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เว้นได้มายคิดว่าอย่างนี้ค่ะมายคิดว่าด้วยหลักการสำคัญจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองหรือการไม่ร่างหมวดหนึ่งหมวดสองใหม่เนี่ยมายคิดว่าหลายๆคนคาดการณ์ไว้อยู่แล้วว่าคำถามประชามติจะออกมาในลักษณะนี้นะคะแล้วนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยที่ทางคอนฟอร์มต้องยื่นคำถามประชามติคู่ขนานกันไปด้วยเพื่อให้เห็นว่าภาคชนอย่างพวกเราเนี่ยต้องการอะไรนะคะแล้วเราเห็นว่าแบบไหนที่มันดีที่สุดนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรื่องของหมวดหนึ่งหมวดสองมันถูกยกมาถกเถียงกันและพูดคุยกันในอีกมุมนึงที่ในความเป็นจริงแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเราอะค่ะคนที่อยากให้ร่างใหม่ในฉบับเนี่ยก็ไม่ได้อยากเข้าไปแก้ไขหมวดหนึ่งหมวดสองอะไรขนาดนั้นแต่ด้วยหลักการแล้วเนี่ยคือมันไม่สามารถที่จะล็อกได้ต่างหากมันไม่สามารถที่จะมีใครมากำหนดกรอบได้ว่าประชาชนเนี่ยจะมีโอกาสหรือว่าจะสามารถร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้แค่ไหนอย่างไรเพราะมันผิดทางหลักการประชาธิปไตยอยู่แล้วนะคะหมายความว่าหมวดหนึ่งหมวดสองสามารถมาตัดสินกันในวันสุดท้ายของร่างรัฐธรรมนูญก็ได้ไม่ควรจะตั้งข้อนี้ใช่ไหมประเด็นอยู่ตรงนั้นเองไม่ได้อาจจะไม่ได้แก้หรอกแต่ว่าอยากให้มันเสมอภาคกันทุกหมวดว่าถ้าแก้ได้ทุกหมวดแต่สุดท้ายแล้วอาจจะไม่แก้ก็ได้ใช่ค่ะใช่ไหมนั่นคือประเด็นนั่นให้เป็นเรื่องของสสรไปเลยนะคะแต่ว่าด้วยหลักการเบื้องต้นเนี่ยพื้นฐานเนี่ยด้วยคำถามประชามติในครั้งนี้เนี่ยเราไม่มั่นใจด้วยว่ามันจะยิ่งทำให้เกิดความสับสนหรือว่ามันจะเป็นส่วนหนทางสู่การขี้คายปัญหากันแน่หรือไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จริงหรือเปล่าเนี่ยถ้ายิ่งมีคำถามที่มันซับซ้อนแบบนี้แน่นอนว่ามันจะเป็นชนวนใหม่ค่ะในการดีเบตกันทางการเมืองในสังคมอยู่แล้วว่าคนที่ไปโหวตประชามติในครั้งนี้เนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับการแก้ไขหมวด1หมวด2บางคนอาจจะเห็นด้วยและอยากที่จะได้เขียนใหม่ทั้งฉบับเนี้ยแล้วเขาจะไปกาอะไรนะคะคือข้อดีเบตตรงนี้มันคิดว่ามันทําให้เกิดข้อถกเถียงใน2เรื่อง1คือการที่เราอ่ะได้มีอํานาจเต็มในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือเปล่าอันนี้อย่างแรกนะคะนี่คือในมุมที่ประชาชนต้องมองนะคะอย่างที่2ก็คือว่าหมวด1หมวด2เนี่ยถ้าหากล็อกเนี่ยมันควรจะต้องเป็นคำถามแยกออกมาไหมเพื่อถามประชาชนก่อนว่าประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจตัวจริงต้องการให้มีการแก้ไขหมวด1หมวด2หรือไม่หรือต้องการที่จะไม่แตะหมวด1หมวด2หรือเปล่าไม่ใช่ว่ารัฐบาลหรือว่าคณะกรรมการเนี่ยจะข้อคำถามแบบนี้ออกมาเลยนะคะหมายคิดว่าตรงนี้เป็นการตัดสินที่แทนประมาณนึงนะคะตัดสินที่แทนประชาชนอยู่ประมาณนึงแล้วก็เป็นการมัดมือว่าต้องการให้สังคมเนี่ยเข้าใจไปในลักษณะนี้ว่าหมวด1หมวดและหมวด2ไม่สามารถที่จะแตะได้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราเห็นกันมาในทุกการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะไม่ว่าจะเนื้อหาเล็กๆน้อยๆอะไรก็ตามมันสามารถแก้ไขได้เสมออยู่แล้วสิ่งที่น่ากลัวถัดมามากๆเลยก็คือถ้าหากว่าคำถามประชามตินี้ผ่านนะคะแล้วการแก้ไขหมวด1หมวด2ในภายหลังอ่ะจะแก้ได้ไหมมันจะต้องมานั่งถามกันอีกไหมหรือว่ามันจะกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ไปแล้วที่เราไม่สามารถที่จะแตะหมวด1หมวด2ได้เลยซึ่งอันเนี้ยจะยิ่งเป็นจุดที่ทำให้บทบาทของอำนาจในสังคมค่ะมันเพี้ยนไปหมดนะคะแทนที่ประชาชนจะเป็นใหญ่แต่กลับกลายว่าเป็นคนอื่นที่สามารถที่จะมากำหนดกรอบได้ประชาชนจะสามารถกำหนดสิทธิ์ของตัวเองในรัฐธรรมนูญได้แค่ไหนอย่างไร